ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นในวันนี้ก็ยังมีกลุ่มนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยก็จัดกิจกรรมเป่านกหวีดที่ถนนสีลมวันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะย้ายไปพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าอโศกในวันที่11พฤศจิกายนเพื่อรอฟังการพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมของสมาชิกวุฒิสภาครับค่ะสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้นะคะทางแกนนำกลุ่มนักธุรกิจยืนยันว่าจะไม่มีการยกระดับการชุมนุมหรือว่าเข้าร่วมกับกลุ่มใดๆค่ะเพราะว่าไม่อยากให้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองโดยจะคัดค้านเฉพาะร่างพรบนิรโทษกรรมเท่านั้นนะคะติดตามจากรายงานของคุณวนิดาเพ็งจันทร์ค่ะประธานกลุ่มชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยอ่านแถลงการฉบับที่4เพื่อคัดค้านพรบนิรโทษกรรมโดยต้องการให้รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรออกมาขอโทษประชาชนที่ผ่านร่างพรบฉบับนี้พร้อมเรียกร้องให้ยืนยันว่าจะไม่นำร่างพรบฉบับนี้มาพิจารณาอีกหากสมาชิกวุฒิสภาไม่รับร่างพรบในวันที่11พฤศจิกายนแล้วซึ่งยืนยันว่ากลุ่มนักธุรกิจจะไม่ยกระดับการชุมนุมเพราะไม่ได้ทำเพราะเรื่องการเมืองเราจุดยืนยืนอยู่ที่ตรงจุดนี้เพราะคอร์รัปชันเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่มีความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งในเรื่องของภายในประเทศและความเชื่อมั่นของต่างชาตินะครับว่าไม่ได้ยกระดับเป็นการไล่รัฐบาลใช่ไหมคะเรายังไม่ได้นั่นตรงนั้นนะครับเพราะเขียวคิดว่าขอบเขตของเราที่สำคัญที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งการเป็นการโกงกินภาษีอากรของเราซึ่งจ่ายไปผู้ร่วมชุมนุมที่เข้าร่วมวันนี้ส่วนใหญ่เคยมาแล้วในวันจันทร์ที่ผ่านมาและประเมินว่าผู้ร่วมชุมนุมครั้งนี้น้อยกว่าครั้งที่แล้วแต่บรรยากาศยังคงคึกคักโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในช่วงพักกลางวันมาร่วมกิจกรรมขณะที่ผลกระทบจากการชุมนุมครั้งนี้เกิดกับกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างมากที่สุดช่วงนั้นเราหากินไม่ได้เป็นเดือนนะวิ่งไม่ได้เลยแล้วมาอย่างที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เราก็วิ่งไม่ได้ตั้ง 2-3 ชั่วโมงมีรอบเที่ยงรอบเย็นน้องนึกสภาพแบบกันเลยว่าคนที่วิ่งรถแล้วจู่ๆคุณมาปิดถนนแล้วเราวิ่งยังไงอ่ะผู้โดยสารก็ไม่กล้านั่งมีการแบบเขาจะมีส่งแบบเป็นภาพหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าที่นี่นัดประชุมที่ไหนพวกทางไลน์ทางโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดตามทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่น้องเพื่อนๆจะมากันเยอะมั้ยคะก็มีพี่ๆก็ถ้าพี่ที่มาตรวจในทีมตรงด้วยกันเนี่ยค่ะตรงธนาคารตรงทิสโก้เดี๋ยวเขาน่าจะมาร่วมสำหรับกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วมกิจกรรมในย่านสีลมวันนี้เช่นนางสาวรสนาโตศิตรกูลนายไพบูลย์นิติตะวันและนายสมชายแสวงการก็ได้ขึ้นพูดปราศัยถึงสาเหตุที่ต้องคัดค้านพรบฉบับนี้และยังเห็นว่าประชาชนยังต้องคัดค้านกฎหมายอีก7ฉบับที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกันที่ยังค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยการเป่านกหวีดในพื้นที่สีลมวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในจุดถนนสีลมแต่ในวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนย้ายไปจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอโศกซึ่งนับว่าเป็นย่านการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพื่อตอกย้ำว่าภาคธุรกิจไม่ต้องการให้พรบ.ที่เห็นว่าเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ถูกนำมาใช้วนิดาเพ็งจันทร์ไทย PBS รายงาน